บินบรรลือฤทธิ์ออกโรงนัดมวลชนรักคนรักสถาบันใส่เสื้อเหลืองแสดงพลังวันนี้จ่ออายัดตัว3แกนนำรุ้งไม้เพนกวินตำรวจคุมเข้มหน้าห้องโรงพยาบาลบิ๊กเซอร์ไพรส์บัณฑิตราษฎรล่มความทิ้งทวนเซ็นตัด GSP สินค้าไทย231รายการมีผลทันที30ธันวาคมนี้แต่ประเด็นข่าวธุรกิจมืดเว็บพนันออนไลน์หมื่นล้านครับสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว9โมงครบข่าวครบรถวันนี้อยู่กับผมเจษฎาจีสละครับและดิฉันวิภาพรวัฒนวิทย์นะคะพบเรา2คนวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2563ค่ะชวนคุยข่าวกับเราอีก1ช่องทางนะคะ Facebook Live ของไทย PBS เดี๋ยววันนี้มีควันหลงช่วงลอยกระทงมาฝากคุณผู้ชมด้วยแหมมีสีสันหลายพื้นที่แต่ว่าเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะผิดหวังบางคนบอกถูกแกงหรือเปล่าสำหรับกิจกรรมที่อาจจะมีขึ้นเรื่องของการเมืองอะนะคะการเมืองวันนี้เนี่ยเดิมทีเขานัดจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์กันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่เข้าไปยึดอุปกรณ์เอาไว้ก่อนสุดท้ายล่มครับเมื่อวานนี้บิ๊กเซอร์ไพรส์ที่กลุ่มบัณฑิตธรรมศาสตร์ของราษฎรเตรียมจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ภายในงานรับปริญญาแต่ว่าเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบไม่น้อยกว่า10คนแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นกรรมการบัณฑิตเข้าไปยึดอุปกรณ์ที่ทางกลุ่มบัณฑิตธรรมศาสตร์จัดเตรียมมานะครับไม่ว่าจะเป็นเกียรติบัตร96ใบหรือว่า QR code ที่มีข้อความระบุแสดงความยินดีกับบรรดาบัณฑิตที่รับปริญญาเมื่อวานนี้ครับส่วนสแตนดี้ที่เป็นรูปบุคคลต่างๆตัวแทนกลุ่มบัณฑิตราษฎรชี้แจงว่ากิจกรรมในวันนี้มีการขออนุญาตทางมหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้แล้วแต่กลับถูกยึดอุปกรณ์ก็เลยเตรียมเรียกค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมคืนครับต่อมาทางเพจของกลุ่มบัณฑิตราษฎรก็มีการประกาศยุติกิจกรรมเมื่อวานนี้นะครับส่วนเรื่องของการจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็บอกว่าได้แสดงไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของการแจกเกียรติบัตรแล้วก็แจกใบปลิวที่มี QR code ซึ่ง QR code นี้ก็จะลิงก์ไปยังวิดีโอลับนะครับซึ่งทางกลุ่มเองก็ได้เผยแพร่วิดีโอนี้แล้วเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานครับซึ่งก่อนที่จะมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับก็มีการเล่นปริศนาคำใบ้นะครับโค้ดภาพซึ่งมีภาพย่อย3ภาพด้วยกันครับเพื่อที่จะชี้ไปยังคลิปวิดีโอดังกล่าวซึ่งทางกลุ่มเองก็บอกว่าคลิปวิดีโอนี้จริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นการอวยพรบัณฑิตครับโดยยืนยันว่าเจตนารมณ์ในการจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ทำสำเร็จแล้วในโลกโซเชียลมีเดียสรุปแล้วทางกลุ่มผู้ที่จัดกิจกรรมเขายืนยันว่าไม่ได้แกงถูกต้องไหมคะครับแต่ว่าจัดสำเร็จแล้วอันนี้แหละเป็นรูปแบบที่เขาจะจัดขึ้นก็ย้ำแล้วนะฮะว่าจะจัดแบบนี้แหละจัดไม่ได้ในพื้นที่ทางกายภาพแต่ว่าจัดไปแล้วในโซเชียลมีเดียนะครับไปดูบรรยากาศของงานรับปริญญาเมื่อวันนี้กันบ้างครับเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะครับส่วนใหญ่ก็ราบรื่นดีครับมีประชาชนแล้วก็บัณฑิตไปร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตั้งแต่วันแรกนะฮะตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยก็รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยมีการตั้งจุดคัดกรองทุกจุดทุกทางเข้าทุกประตูนะครับจะต้องมีการสแกนบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อที่จะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและประวัติของการเข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมทางการเมืองด้วยปรากฏว่ามี1คนครับที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทางการเมืองตรวจแล้วไม่ผ่านก็คือศาสตราจารย์ชาญวิทย์เกษตรสิริอายุ79ปีเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับพอไปเสียบบัตรปั๊บแล้วมันขึ้นเป็นสีแดงคือตำรวจเนี่ยต้องแยกตัวของศาสตราจารย์ชาญวิทย์เนี่ยไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ถ่ายรูปต่อมาสุดท้ายอนุญาตให้เข้านะครับปรากฏว่าอาจารย์ชาญวิทย์เองเนี่ยเคยถูกตำรวจปอทออกหมายเรียกเมื่อเดือนมกราคมปี2561หลังจากไปโพสต์รูปกระเป๋าของอาจารย์น้องภรรยาของนายกรัฐมนตรีครับขณะที่คณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวานนี้ก็มีการออกแถลงการนะครับสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยถึงการตั้งจุดคัดกรองที่เข้มงวดหลังจากได้รับการร้องเรียนจากบัณฑิตทั้งที่เข้าร่วมพิธีแล้วบางคนที่ไม่เข้าร่วมพิธีก็ส่งเรื่องร้องเรียนมานะครับ3ข้อข้อที่1ครับขอถามถึงเหตุผลของมหาวิทยาลัยและผลของการตรวจสอบข้อมูลว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลเหล่านี้ที่เปิดเผยไปยังบุคคลภายนอกนั้นมีเรื่องของการคุ้มครองเรื่องของความปลอดภัยในข้อมูลเหล่านี้อย่างไร
ข้อที่2ครับสอบถามถึงความรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นลายมือชื่อแล้วก็ภาพถ่ายถามว่ามีระยะเวลาในการจัดเก็บไหมและจะมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลเหล่านี้อย่างไรและข้อที่3ข้อสุดท้ายครับคือทางคณะกรรมการบัณฑิตก็กังวลถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยออกมาชี้แจงใน3ประเด็นนี้ด้วยครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะยังคงมีคำถามค้างอยู่สำหรับเรื่องข้อมูลและการจัดเก็บแต่ว่าอีกมุมนึงเดี๋ยววันนี้ต้องตามกันต่อโดยเฉพาะกลุ่มมวลชนที่นัดหมายกันสวมเสื้อสีเหลืองออกมาปกป้องสถาบันนะคะเดิมทีคุณบินบรรลือฤทธิ์ก็ยืนยันจะนำมวลชนมาเฝ้ารับเสด็จวันนี้โดยทางด้านสปปส.ก็เตรียมจะเข้าร่วมด้วยมีกำหนดการสปปส.เนี่ยออกมาช่วงเช้านะคะส่วนถ้าไปดูการจัดเวทีของแกนนำกลุ่มไทยพักดีเมื่อวานนี้เขาจัดเวทีที่สวนลุมพินีแต่ว่าเนื้อหาคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะเมื่อวานนี้กลุ่มคนปกป้องสถาบันนัดรวมตัวแสดงความจงรักภักดีที่สวนลุมพินีโดยส่วนใหญ่ก็มีการปราศัยคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะคนที่ไปร่วมเวทีเนี่ยค่ะคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมแกนนำกลุ่มไทยภักดีแล้วก็มีคุณอุหะฤทัยม่วงบุญศรีเวทีนี้เขามีการตั้งข้อสังเกตว่าการร่างรัฐธรรมนูญปี2560ที่มาจากนักการเมืองส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับอำนาจสว.ร่วมโหวตนายกเขาบอกอยากจะให้แก้ไขมาตรานี้มาตราเดียวไม่ใช่แก้ทั้งฉบับนอกจากนี้แกนนำการชุมนุมยังเชิญชวนให้ประชาชนไปร่วมเฝ้ารับเสด็จกับกิจกรรมที่บินบรรลือฤทธิ์นัดหมายในวันนี้ด้วยค่ะส่วนทางด้านกรณีของบินบรรลือฤทธิ์ก็ยังยืนยันการนัดรวมตัวเฝ้ารับเสด็จระบุว่าวันนี้จะมีการรวมตัวบริเวณหน้าวัดพระแก้วระบุถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องมีการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้นี่เป็นคำพูดของคุณบินบรรลือฤทธิ์ค่ะก่อนหน้านี้นายสุวิทย์หรือว่าอดีตพระพุทธอิสระก็มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับคุณบินออกมาเหมือนกันนะคะบอกว่าบินโทรมาขอบคุณที่ออกมาปกป้องสถาบันแล้วก็เชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกับนายชัชวาลคงอุดมหรือว่าชัดเตาปูนค่ะชัดเตาปูนนี่ก็เป็นหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยก็ออกมาแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันเช่นกันในวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานะคะส่วนกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสปปส.ที่ประกาศร่วมกิจกรรมกับบินก่อนหน้านี้วันนี้ก็มีระบุรายงานออกมาว่ากลุ่มสปปส.นั้นนัดรวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อที่จะเฝ้าสังเกตการรวมถึงเตรียมการรับเสด็จด้วยค่ะไปดูความคืบหน้าเรื่องของการดำเนินคดีกับบรรดาแกนนำคณะราษฎรกันบ้างนะครับล่าสุดนี้หลังจากที่3แกนนำถูกปล่อยตัวออกมาและตอนนี้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลพระราม9ล่าสุดเนี่ยมีรายงานนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมที่จะไปแจ้งข้อหาเพิ่มแล้วก็จะอายัดตัวอีกครับวันที่2พฤศจิกายนนี้ส่งสารฝากขังครับไปดูความคืบหน้าเรื่องของการดำเนินคดีกับบรรดาแกนนำคณะราษฎรนะครับสืบเนื่องจากกรณีที่นางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือว่ารุ้งนายพานุพงษ์จาดนอกหรือไม้และคนสุดท้ายก็คือนายพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินแกนนำคณะราษฎรทั้ง3คนนี้ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระรามเกล้าหลังจากที่ถูกปล่อยตัวจากเรือนจำเมื่อคืนวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดมีตำรวจจากตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหากับไม้พานุพงษ์ถึงห้องพยาบาลที่โรงพยาบาลพระราม9ครับยืนยันครับบอกว่าเป็นความจริงแต่ว่าเบื้องต้นให้ผู้ป่วยหรือว่าแกนนำคนนี้รักษาตัวก่อนแล้วก็จะนำตัวส่งต่อศาลวันที่2พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้เมื่อวานนี้ก็ยังมีตำรวจจากสน.ปทุมวันเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหากับรุ้งปนัสยาที่ห้องพยาบาลภายในโรงพยาบาลพระราม9นะครับกรณีการชุมนุมวันที่5มิถุนายนและการอ่านคำประกาศของคณะราษฎรเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาครับมุมนึงค่ะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็มีรายงานออกมาระบุว่าวันนี้1พฤศจิกายนตำรวจภูธรบ้านเพจังหวัดระยองเตรียมไปแจ้งข้อหาไม้พานุพงษ์จัดนอกอีก1ข้อหานะคะเป็นกรณีการชูป้ายประท้วงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาระหว่างลงพื้นที่จังหวัดระยองเมื่อ24สิงหาคมแล้วก็ตำรวจภูธรเมืองอุบลก็เตรียมแจ้งข้อหาเพนกวินพฤทธิ์ด้วยวันนี้ค่ะกรณีการชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อ22สิงหาคมแม้ตำรวจจะเพิกถอนหมายไปแล้วเมื่อ30ตุลาคมโดยทั้งหมดจะถูกนำตัวขอฝากขังในวันที่2พฤศจิกายนนี้
ทางด้านนายแพทย์สมชัยลีลาสิริวงศ์ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระราม9ล่าสุดก็ออกแถลงการเกี่ยวกับอาการป่วยของ3แกนนำนะคะไปดูคนแรกกันก่อนไม้พานุพงษ์จัดนอกวันที่มีการอายัดตัวเนี่ยจำกันได้ว่าไม้นี่เป็นลมนะคะล่าสุดคุณหมอแถลงบอกว่ามีรอยบาดแผลและเศษแก้วแตกตามร่างกายมีอาการอ่อนเพลียตอนนี้กำลังตรวจสอบสาเหตุการวูบอย่างละเอียดส่วนคนนี้ค่ะเพนกวินพริชชิวาลักษ์พบประวัติการป่วยเป็นหอบหืดอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดก็ไปเจอแผลตามร่างกายพบว่าเป็นเศษแก้วอะค่ะที่บาดตามร่างกายจนเป็นรอยแผลอันนี้เป็นกรณีของเพนกวินนะคะส่วนอีกคนนึงค่ะรุ้งปนัสยาก็มีอาการอ่อนเพลียรุ้งนี่เจออาการว่าขาดน้ำอย่างรุนแรงรวมถึงก็พบบาดแผลที่เท้านะคะโดยคนไข้ทั้งหมดต้องรักษาตัว 24-48 ชั่วโมงหรือว่า 2-3 วันหลังจากนี้ค่ะส่วนประเด็นที่มีผู้สงสัยว่าเจ้าหน้าที่ไปบีบคอหรือเปล่าแพทย์เขาระบุว่าประเด็นนี้ไม่มีผู้ป่วยคนใดแจ้งอาการมาส่วนอาการอื่นๆเป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งเมื่อสักครู่นี้ละค่ะไปดูทางฝั่งของตำรวจกันบ้างนะครับทางพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวกรณีที่ผู้ชุมนุมบางส่วนไปล้อมรถตำรวจระหว่างที่คุมตัวแกนนำทั้ง3คนนี้ไปที่สน.ประชาชื่นเมื่อคืนวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาทางตำรวจบอกแบบนี้ครับบอกว่าคดีนี้เนี่ยมีคลิปชัดเจนว่ามีกลุ่มคนไม่หวังดีพยายามชิงตัวผู้ต้องหาและนำรถจักรยานยนต์มากีดขวางจนทำให้ตำรวจตัดสินใจใช้รถควบคุมตัวผู้ต้องหาดันรถจักรยานยนต์ของผู้ชุมนุมออกจากเส้นทางนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ชุมนุมบางส่วนใช้หมวกกันน็อกแท่งเหล็กทุบทำลายรถควบคุมตัวผู้ต้องหาขณะที่ผู้กำกับสน.ประชาชื่นตอนนี้เรียกกองพิสูจน์หลักฐานกลางมาตรวจสอบความเสียหายแล้วแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินคดีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่าพฤติกรรมของผู้ชุมนุมในวันนั้นเข้าข่ายความผิดตามมาตรา215กรณีที่มีการสมคบกันตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายหรือไม่ครับค่ะกรณีบาดแผลของ3แกนนำที่รายงานไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีคนชี้แจงออกมาว่าเกิดขึ้นจากกระจกรถควบคุมตัวที่มันแตกเนี่ยนะคะแต่ว่าประเด็นว่าแตกอย่างไรทำอย่างไรอันนี้ตำรวจเขาก็ให้ข้อมูลอีกมุมนึงผู้ชุมนุมก็ให้ข้อมูลอีกมุมนึงแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรตอนนี้แม้กระทั่งเรื่องเมื่อสักครู่ที่เล่าไปต้องระวังดีๆนะคะโดยเฉพาะในโลกออนไลน์จะโพสต์อะไรต้องระวังเพราะล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกมาเตือนด้วยตัวเองเลยค่ะบอกว่าอย่าไปโพสต์ละเมิดสิทธิ์อย่าไปโพสต์จับจวงเพราะถ้าทำแบบนั้นจะผิดพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วผิดทั้งคนที่โพสต์คนแรกรวมถึงคนที่แชร์ต่อด้วยค่ะนายพุทธิพงศ์บุญการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าช่วงที่ผ่านมาEDSได้ติดตามการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนและกลุ่มต่างๆนะคะทางหน่วยงานภาครัฐเขาบอกยังพบการโพสต์ภาพเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์มีเฟกซ์นิวจำนวนมากด้วยก็เลยมีการแจ้งไปยังผู้ใช้โซเชียลมีเดียบอกว่าโปรดระวังเรื่องการโพสต์ภาพเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในลักษณะจับจ้วงหรือว่าละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่ว่าจะผ่านแพลตฟอร์มใดๆก็ตามถือว่าเป็นความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ปี2550และแก้ไขเพิ่มเติมค่ะทาง DES มีเจ้าหน้าที่ติดตามมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อเจอคนที่โพสต์กระทำความผิดเหล่านี้เจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทั้งคนที่เป็นคนโพสต์เขียนข้อความเป็นคนแรกรวมไปถึงคนที่กดแชร์ส่งข้อความต่อผิดกันเป็นขั้นตอนตามลำดับล่าสุดทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือว่า Anti Fake News Center Thailand ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวง DES เนี่ยค่ะรายงานถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วง1พฤศจิกายนปีที่แล้ว2562ถึง28ตุลาคม2563รวบรวมข้อมูลทั้งจากมีผู้แจ้งเบาะแสเข้ามาแล้วก็ระบบติดตามการสนทนาทางโซเชียลมีเดียพบว่ามีจำนวนข้อความที่ต้องคัดกรองทั้งหมดกว่า 25,800,000 ข้อความนะคะมีข้อความที่เข้าข่ายเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งหมด 19,000 กว่าข้อความโดยรวบรวมเป็นเรื่องๆเนี่ยแยกเป็น 6,800 กว่าเรื่องโดยร้อยละ56ค่ะเป็นหมวดข่าวเรื่องของสุขภาพร้อยละ38เป็นหมวดข่าวเกี่ยวกับนโยบายของรัฐจำนวน 2,620 เรื่องนอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจร้อยละ4แล้วก็ภัยพิบัติที่จะต้องมีการตรวจสอบว่าเฟคนิวหรือไม่อีกร้อยละ2ค่ะไปดูผลสำรวจของซุปเปอร์โพลกันบ้างนะครับเขาเพิ่งจะสำรวจมาช่วง
วันที่25ตุลาคมถึง30ตุลาคมที่ผ่านมาถามความเห็นของประชาชนคนทั่วไป คิดว่าจริงๆแล้วเขาออกมาชู3นิ้วกันเนี่ยเขาต้องการอะไรครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดลกันนิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลออกมาเปิดเผยถึงผลสำรวจภาคสนามเรื่องความต้องการแท้หลังม็อบ3นิ้วครับมีการไปสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 1,293 คนจากทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศนะครับเก็บข้อมูลนี้ช่วงวันที่25ถึง30ตุลาคมที่ผ่านมาผลสำรวจเนี่ยถามถึงความต้องการของผู้ชุมนุมที่เป็นเยาวชนพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 83.6 ระบุว่ามีความหลากหลายของความต้องการในกลุ่มผู้ชุมนุมมากกว่าแค่เรื่องของการชู3นิ้วครับรองลงมาร้อยละ 16.4 บอกว่าความต้องการนี้ไม่หลากหลายโดยส่วนใหญ่ครับร้อยละ 90.6 บอกว่าความต้องการแท้หลังจากการชู3นิ้วก็คือความต้องการเรื่องของสิทธิความชอบธรรมตามกฎหมายและสังคมเรื่องของการเปิดรับและคุ้มครองความหลากหลายทางเพศต้องการความเสมอภาคทางการศึกษาต้องการอิสระทางความคิดของเด็กและเยาวชนต้องการมีความหวังมีชีวิตที่ดีมีงานทำมีรายได้ที่ดีมีอนาคตที่ดีต้องการสิทธิเสรีภาพในการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงเรื่องของทรงผมครับส่วนร้อยละ 9.4 บอกว่าแค่ต้องการตามแกนนำที่มีการชู3นิ้วแล้วก็ผลักดันข้อเรียกร้อง3ประการโดยเมื่อถามถึงความต้องการระหว่างการปฏิรูปการศึกษาหรือว่าปฏิรูปสถาบันพบว่าส่วนใหญ่ครับร้อยละ 94.1 ต้องการปฏิรูปการศึกษามากกว่าการปฏิรูปสถาบันขณะที่ร้อยละ 5.9 ต้องการปฏิรูปสถาบันมากกว่าปฏิรูปการศึกษาโดยซุปเปอร์โพลเองก็บอกนะครับบอกว่าถ้ารัฐบาลและผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมีความจำเป็นเร่งด่วนตอบโจทย์ตรงเป้าตรงความต้องการของกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มย่อยๆภายในกลุ่มใหญ่ตอนนี้สิ่งที่จะต้องเร่งทำก็คือเรื่องที่สะท้อนออกมาภายในผลสำรวจนี้แหละครับค่ะทางฝั่งรัฐบาลเขาก็บอกว่าพยายามจะตอบโจทย์ด้วยการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์แต่ด้านหนึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมคนเห็นต่างก็บอกว่าอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์อย่างแท้จริงหรือเปล่านะคะก็เลยต้องมีการศึกษาอย่างเรื่องนี้แล้ววันจันทร์นี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมสถาบันพระปกเกล้าจะมีการรายงานผลการศึกษาโครงสร้างคณะกรรมการสมานฉันท์แก้ปัญหาความขัดแย้งประเทศนะคะขณะที่มุมนึงหัวหน้าพรรคกล้าออกมาชี้บอกคณะกรรมการชุดนี้จะลดความขัดแย้งได้แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประเทศได้หมดค่ะหลังพรรคกล้าเปิดแคมเปญตามหาผู้กล้าเพื่อเตรียมพร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ด้วยเชื่อว่าการเลือกตั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะนายกรจาติกาวณิชหัวหน้าพรรคก็แถลงย้ำในเป้าหมายที่จะเดินหน้าทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตและความเป็นอยู่มากขึ้นพร้อมรับมือกับวิกฤตที่หลากหลายแล้วก็เชื่อว่าจะทำให้ประเทศมีอิสรภาพตามระบอบประชาธิปไตยนายกรเห็นว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีไม่ลาออกก็ต้องเร่งคลี่คลายและแก้ปัญหาให้กับประชาชนรวมถึงรับฟังเสียงของประชาชนและชี้ว่าทุกองค์กรสถาบันมีความสำคัญแต่ก็ต้องยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังชี้ว่าคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อหาทางออกประเทศอาจจะตอบโจทย์ปัญหาได้แต่ไม่ทั้งหมดค่ะโดยเชื่อว่าจะทำให้ความขัดแย้งลดน้อยลงได้ค่ะคราวนี้ถ้าการทำงานในสภาเป็นแบบนั้นเนี่ยตอบคำถามว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาโดยกลไกของสภาเนี่ยจะมีผลที่ต่างหรือที่ดีขึ้นกว่านั้นหรือเปล่าเนี่ยผมก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็ไม่กล้าหวังมากคือตัวโครงสร้างของกรรมการเองก็ทำให้ผู้ขัดแย้งมองว่าอาจจะไม่เป็นธรรมแต่แรกในแง่ของสัดส่วนเป็นต้นแต่ผมคิดว่าถ้าทำไปแล้วอาจจะมีโอกาสเพียงแค่เล็กน้อยที่อาจจะประสบความสำเร็จทำให้ลดความขัดแย้งลงก็ทำไปนะครับขณะที่นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภายังคงย้ำคำเดิมที่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อหาทางออกประเทศยังเปิดเผยไม่ได้นะคะยังเปิดเผยไม่ได้จนกว่าจะได้รับข้อเสนอจากสถาบันพระปกเกล้าตามที่มีการประสานกันเอาไว้ซึ่งน่าจะมีความชัดเจนในวันพรุ่งนี้2พฤศจิกายนพร้อมกันนี้ก็เน้นย้ำให้ฝ่ายที่ปฏิเสธเข้าร่วมได้พิจารณาโครงสร้างก่อนซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ทาบทามหรือว่าเชิญฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร่วมเป็นกรรมการ
ทางนี้นายชวนยืนยันว่าแผนรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาไม่ได้บกพร่องนะคะโดยเฉพาะกรณีที่มีส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยนำมีดมาเกรดแขนตัวเองในที่ประชุมสภาบอกว่าไม่ใช่การพกอาวุธเข้ามาส่วนการตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรก็ยังไม่สามารถทำได้ค่ะเพราะว่าสัดส่วนของกรรมการตอนนี้ไม่สมบูรณ์เหตุสืบเนื่องมาจากนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ลาออกไปก่อนหน้านี้ก็เลยต้องรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาลงมาก่อนค่ะวันจันทร์นี้แล้วนะครับเรื่องของคณะกรรมการสมานฉันท์เดี๋ยวไปดูกันว่าโครงสร้างเป็นยังไงนะครับสุดท้ายจะสร้างการมีส่วนร่วมได้จริงหรือเปล่าเพราะดูท่าทีจากฝั่งฝ่ายค้านฝั่งผู้ชุมนุมเหมือนจะไม่เอาด้วยสักเท่าไหร่มาดูความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันบ้างครับหลังจากวันที่1พฤศจิกายนนี้ก็คือหลังจากวันนี้ต่อไปก็จะต้องมีการประชุมสภาสมัยสามัญและเรื่องเร่งด่วนที่สุดที่จะต้องพิจารณาอันแรกก็คือเรื่องของกฎหมายประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับกับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่แหละฮะซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มกันได้ในวันที่16หรือว่า17พฤศจิกายนนี้ซึ่งเบื้องต้นนะครับก็มีความคืบหน้าครับจากวิปทั้งวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านที่เห็นตรงกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งควรที่จะรับหลักการได้แล้วครับซึ่งหลังจากรับหลักการไปแล้วก็จะมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาในรายละเอียดไปในคราวเดียวกันและเมื่อมียติของยติของไอลอเนี่ยเข้ามาในที่ประชุมสภาก็น่าจะเอามาพิจารณาพร้อมไปกับยติเดิม6ยติที่ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นครับถ้าหากว่าพิจารณาทั้งยติในสภาที่ส.ส.เสนอและยติของไอลอก็น่าจะมีตัวแทนของภาคประชาชนที่เสนอร่างของไอลอเข้ามาด้วยซึ่งนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับนั่นเท่ากับว่าสภาก็อาจจะมีการพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งจากส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ตัวแทนจากภาคประชาชนทางด้านนายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านสนับสนุนครับการพิจารณาควบคู่กันไปเลยระหว่างยติของส.ส.แล้วก็ยติของไอลอที่จะบรรจุเพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นไปได้ครับที่จะมีการประชุมรัฐสภาในวันที่17และวันที่18พฤศจิกายนนี้เพื่อพิจารณาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะที่นายวิรัตรัตนเศรษฐประธานวิปรัฐบาลบอกว่าเป็นไปได้ครับในวันที่17พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันแรกในช่วงเช้านั้นก็น่าจะมีการประชุมเพื่อที่จะรับทราบรายงานข้อสรุปของกรรมาธิการศึกษายติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนจากนั้นเวลาที่เหลือก็จะลงมติกันครับเบื้องต้นเป็นไปได้ที่จะเห็นชอบยติที่1และยติที่2พร้อมกับยติของไอลอผมแปลง่ายๆก็คือลงมติพร้อมกันไปเลยทั้งยติที่รัฐบาลเสนอมาฝ่ายค้านเสนอมาและภาคประชาชนอย่างไอลอเสนอมา3ยตินี้น่าจะรับพร้อมกันครับขณะที่ท่าทีของสว.นะครับนายคำนูนสิทธิสมานในฐานะวิปของสว.บอกว่าตอนนี้รับทราบแนวทางการดำเนินการของส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลแล้วหลังจากที่ประธานวุฒิสภาเนี่ยมอบหมายให้สว.อย่างน้อย6คนนะครับเข้าร่วมประชุมด้วยแต่การลงมตินั้นทางสว.ก็ยืนยันครับบอกว่าการลงมตินั้นเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละบุคคลแล้วก็บอกด้วยว่าการที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมายอมรับในกลไกของสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและไม่ขัดถ้าหากว่าจะมีการแก้ไขเรื่องของอำนาจสว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเรื่องเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองไทยก็ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยและการเมืองโลกก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยเช่นเดียวกันนะคะกระทรวงพาณิชย์คาดการว่ากรณีสหรัฐอเมริกาตัดสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรสินค้าส่งออกไทย231รายการจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าประมาณ600ล้านบาทตอนนี้มีการเตรียมประสานสถาบันการเงินของรัฐดูแลสภาพคล่องผู้ประกอบการค่ะกรณีไทยไม่เปิดตลาดนำเข้าผลิตภัณฑ์สุกรจากสหรัฐอเมริกานั้นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศระบุว่าไทยพยายามเจรจากับสหรัฐโดยตลอดค่ะแต่ว่ามันอาจจะขาดความต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ก่อนที่สหรัฐจะตัดสินใจประกาศระงับสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรหรือว่า GSP 231รายการมีผลบังคับใช้30ธันวาคม2563นี้ค่ะ
พราะมีการชี้แจงนะคะบอกว่าไทยนั้นใช้สิทธิ์ GSP จริง147รายการและต้องกลับไปเสียภาษีในอัตราปกติร้อยละ 3-5 อย่างเช่นอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์และส่วนประกอบพวงมาลัยรถยนต์ล้อรถยนต์กระปุกเกียร์กรอบโครงสร้างแว่นตาที่ทำด้วยพลาสติกมีสินค้าเคมีพันด้วยที่นอนฟูกยางหรือว่าพลาสติกคิดเป็นมูลค่า19ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ600ล้านบาทนะคะขณะนี้ทางกรมจะมีการประสานธนาคารเพื่อที่จะสนับสนุนสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งเร่งสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจออนไลน์แล้วก็หาตลาดใหม่ด้วยค่ะพร้อมย้ำว่าความเสี่ยงจากการถูกตัดสิทธิ์ GSP นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอและผู้ประกอบการไทยต้องเร่งปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพื่อที่จะไม่ต้องพึ่งพาการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลกค่ะ GSP ต้องถือว่าเป็นการให้ฝ่ายเดียวนะครับหลักการของเขาเลยเป็นการให้ฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็ให้โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยแล้วก็ไม่หวังผลตอบแทนด้วยก็เป็น3หลักการโดยเฉพาะประเด็นที่ผมบอกว่าอยากให้เน้นย้ำคือเรื่องการให้ฝ่ายเดียววันไหนเขาไม่ได้ให้เขาก็มีสิทธิ์ที่ไม่ให้ก็ได้นะครับเราจริงๆแล้วเราก็พยายามที่จะชี้แจงนะครับเพื่อรักษาสิทธินั้นไว้นะครับแต่อยากให้เข้าใจว่ามันเหมือนกับเป็นการให้ฝ่ายเดียววันหนึ่งเขาอาจจะตัดก็ได้ซึ่งตรงนี้ทั้งผู้ประกอบการนะครับมีความเข้าใจเป็นอย่างดีทางอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศยังยกกรณีศึกษาการถูกตัดสิทธิ์ GSP เมื่อต้นปีนะคะระบุว่าปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อยอดการส่งออกไทยไปสหรัฐลดลงร้อยละ10แต่ว่าผู้ส่งออกสามารถขยายตลาดใหม่ในยุโรปและจีนได้เพิ่มขึ้นค่ะก็เลยเชื่อว่าการถูกตัดสิทธิ์รอบนี้จะไม่กระทบการส่งออกไทยมากนักเนื่องจากผู้ประกอบการปรับตัวตลอดเวลาและมูลค่ากลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบก็ไม่มากเท่าไหร่ค่ะเรื่องของการค้าการลงทุนก็ต้องปรับตัวนะครับสำหรับประเพณีการลอยกระทงปีนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนไปบ้างเหมือนกันเพราะปีนี้ลอยกระทงมันตรงกับวันฮาโลวีนพอดีครับดังนั้นเมื่อวานนี้ก็จะเห็นกิจกรรมน่ารักน่ารักหลายจุดนะครับอาจจะมีคนแต่งชุดผีแต่งหน้าผีไปลอยกระทงกันบ้างหรือบางที่แทนที่จะประกวดเทพีนพมาศประกวดคนหน้าผีแทนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่บางที่ก็เงียบเหงาครับเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจซบเซาครับไปดูที่จังหวัดน่านกันก่อนนะครับที่จังหวัดน่านเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างที่จะเงียบเหงากว่าทุกปีก็ไม่เชิงว่าไม่มีคนไปลอยกระทงนะครับแต่อาจจะไม่คึกคักเท่ากับทุกปีคือตามหน้าร้านต่างๆก็มีการจัดขายกระทงขายโคมยี่เปงขายผางประทีปนะครับมีคนขายแต่ไม่ค่อยมีคนซื้อเท่าไหร่แม่ค้าบอกแบบนี้นะครับอย่างคุณบุญร่วมเป็นแม่ค้าขายกระทงอยู่ที่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านยอมรับครับปีนี้เนี่ยลอยกระทงค่อนข้างที่จะเงียบเหงาลูกค้าไม่มากก็เลยทำกระทงน้อยเพราะกลัวขายไม่หมดครับค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะสวนสัตว์อุบลราชธานีแหมปีนี้คึกคักเจ้าหน้าที่สวนสัตว์แปลงร่างเป็นผีในคืนวันลอยกระทงค่ะแปลงร่างเลยแปลงร่างเลยไปคอยแจกกระทงไปต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะและอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตื่นเต้นปกติลอยกระทงจะเห็นเด็กๆว่ายน้ำเก็บเหรียญในกระทงนะคะแต่ที่นี่ไม่ใช่ค่ะไม่กล้าลงเพราะเสือว่ายน้ำเก็บกระทงเองเลยคุณเจษดาครับอะไรที่มันจูงใจคุณทราบไหมคะอะไรอยู่ในนั้นฮะในกระทงมีโครงไก่โอ้มันหอมหวนนะคะเป็นกระทงที่ทางเจ้าหน้าที่เขาจัดเอาไว้แจกด้วยนะคะครับใครไปสวนสัตว์อุบลในคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขาจะแจกกระทงโครงไก่แล้วก็สามารถเข้าไปลอยในส่วนจัดแสดงเสือโคร่งโอ้ไม่ต้องใช้คนเก็บกระทงเลยไม่ต้องเลยเดี๋ยวเสือเก็บให้นะคะแต่ว่ามันอาจจะหวาดเสียวนิดนึงค่ะอีกจุดนึงนะคะยังอยู่ที่ภาคอีสานไปดูที่เลยค่ะงานเทศกาลลอยกระทงในเขตเทศบาลเมืองเลยปีนี้เต็มไปด้วยความหลอนแม่นาคก็มากับเขาด้วยจัดยิ่งใหญ่นะคะมีคอสเพลย์ผีแม่นาคอันนี้ผีอะไรฮะแดกคูล่าค่ะอันนี้เป็นผีเขาเรียกว่าผีปีศาจแบบครีเอทขึ้นมาเลยแล้วบอกเป็นผีปีศาจได้รางวัลไปด้วยค่ะรางวัลเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนด้วยนะสมาร์ทโฟนจากท่านผู้ว่าบอกว่าปีนี้เนี่ยฮิตฮอตยิ่งกว่าประกวดนางนพมาศนี่เป็นบรรยากาศที่เทศบาลเมืองเลยค่ะไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้จุดสุดท้ายแล้วครับที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็ไปดูบรรยากาศงานลอยกระทงกันหน่อยที่วัดพระยาญาติครับหรือว่าวัดปากงามอยู่ที่ตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่นั่นเนี่ยชาวบ้านเขาก็ร่วมกันอาบน้ำเพ็ญในคืนลอยกระทงนี่เป็นความเชื่อของชาวบ้านครับเขาบอกว่าคืนเดือนเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งเนี่ยนะถ้าไปตักน้ำมาอาบจะเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วก็หวังที่จะได้เห็นเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์กันด้วย
อันนี้เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลครับค่ะเป็นประเพณีของเขาด้วยที่นั่นนะคะเจ้าอาวาสบอกว่าพิธีอาบน้ำเพ็ญคืนลอยกระทงเนี่ยเป็นความเชื่อของที่นี่เขาจัดกันมานมนานแล้วล่ะฮะในวันขึ้น15ค่ำเดือน12ก็จะท้อนให้เห็นถึงคติวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อนแต่ถ้าไปส่องเลขกันนี่ไม่ใช่ละเป็นคนไทยสมัยนี้แหละฮะยังไงก็ใช้วิจารณญาณครับคุณไปบ้างไหมเมื่อคืนนี้ฉันก็แอบส่องวัดในกรุงเทพเหมือนกันนะคะก็มีหลายจุดบางจุดคึกคักบางจุดก็คนบอกน้อยบางตาลงอะนะคะเมื่อคืนมีหลายกิจกรรมลอยกระทงทั้งกิจกรรมความเชื่อต่างๆเช้าวันนี้ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เห็นกันจนชินตาเก็บกระทงเก็บที่ลอยไปเมื่อคืนเนี่ยนะคะ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครค่ะเจ้าหน้าที่กทม.ก็ไล่เก็บกระทงทั้งแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงจุดต่างๆที่มีการจัดลอยกระทงด้วยนะคะก็พบว่ากระทงส่วนใหญ่ทำจากวัสดุธรรมชาติแต่ทีนี้ด้านนึงมันอาจจะน้อยกว่าทุกปีเพราะว่าปีนี้แม่ค้าก็บอกว่าคนมาซื้อกระทงค่อนข้างจะเงียบเหงาค่ะกระทงลอยน้อยก็มีให้เก็บน้อยนะคะ บรรยากาศการซื้อขายกระทงบริเวณท่าน้ำสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าค่ะมีแม่ค้าที่มาทำกระทงขายบริเวณนี้เขาบอกปีนี้ยอดขายตกไปเยอะจากสถานการณ์โควิด-19 นักท่องเที่ยวก็เลยหายไปแล้วก็ปัญหาวัตถุดิบที่นำมาใช้ราคาค่อนข้างสูงค่ะแต่ก็ยังขายกันในราคา 50-70 บาทนะคะบางส่วนก็ใช้ช่องทางออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ขายกระทงผ่านระบบออนไลน์ทำให้ปีนี้บรรยากาศหน้าร้านหลายที่ค่อนข้างจะเงียบเหงาค่ะดูสิของป้าต้นมาเนี่ยเหลือเยอะเลยต้นกล้วยต้นอะไรล้มมาตั้ง5ต้นครับแล้วเนี่ยปกติเนี่ยเราขายได้ณช่วงเวลาประมาณเนี่ยได้ยังไงก็ขายแต่ก่อนนะขายดีนะเดี๋ยวนี้พอมีโควิดอ่ะไม่ดีเลยแล้วก็ปีที่แล้วนะยิ่งแล้วเลยไม่มีใครมาลอยเลยปีที่แล้วอ่ะครับแล้วปีนี้ก็คนก็ไม่ค่อยกล้าออกอีกเนี่ยแล้วมันฮาโลวีนด้วยเขาบางคนเขาก็ถือเขาก็ไม่ออกเขากลัวส่วนเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครต้องฝากคืนฮาโลวีนไม่กลัวนะคะกลัวไม่ได้เพราะต้องเก็บกระทงเก็บกันตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะบริเวณนั้นเป็นจุดใหญ่เลยเก็บกันตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้โดยเฉพาะเชิงสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำเรือลอยแล้วก็ไปร่วมกันเก็บกระทงในจุดนั้นก่อนที่จะนำมาคัดแยกแล้วก็มีการใช้เครนยกกระทงจากวัสดุธรรมชาติที่แยกแล้วเนี่ยนะคะเข้าเครื่องย่อยสลายเพื่อนำไปกำจัดที่โรงกำจัดขยะบางส่วนก็นำไปทำเป็นปุ๋ยหมักนะคะทางปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าการจัดเก็บกระทงของกทม.จะแบ่งเป็น3ส่วนคือแม่น้ำเจ้าพระยาลำคลองแล้วก็สวนสาธารณะที่มีการจัดงานลอยกระทงโดยสถิติย้อนหลังเมื่อปี2561กรุงเทพมหานครนั้นจัดเก็บกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติได้กว่า 840,000 ใบและในปี62เก็บกระทงได้กว่า 502,000 ใบค่ะ61 800,000 กว่า52 500,000 กว่าคือมันลดลงนะคะคส่วนกระทงที่ทำจากวัสดุอื่นๆมีร้อยละ 3-5 แล้วก็มีแนวโน้มลดลงทุกปีซึ่งเป็นผลมาจากการรณรงค์จากหลายภาคส่วนให้ใช้วัสดุธรรมชาติมาลอยกระทงค่ะและปีนี้ก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติส่วนปีนี้นักท่องเที่ยวลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่ว่าบางจุดก็ยังมีคนมาเที่ยวร่วมงานที่จัดขึ้นบ้างอย่างเช่นที่สะพานพระราม8ที่คลององอ่างทำให้ต้องรอผลการจัดเก็บกระทงตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเท่าไหร่ปกติตี5มาต้องรู้ละวันนี้ยังไม่ทราบตัวเลขที่แน่ชัดค่ะถ้าเทียบนะคะจากปีที่แล้วเนี่ยกับปีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าจำนวนกระทงที่เราจัดเก็บได้เนี่ยก็ค่อนข้างยังน้อยอยู่นะคะก็คิดว่าประชาชนที่มาลอยกระทงเนี่ยก็จะมีจำนวนลดลงด้วยนะคะน้อยถึงขั้นเท่าตัวเลยไหมคะอันนี้เรายังไม่ทราบเนื่องจากว่าเรากำลังดำเนินการจัดเก็บกันอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนในปีหน้าๆนะคะคภาพรวมเป็นวัสดุจากธรรมชาติก็จริงแต่ว่าคุณผู้ชมหลายท่านยังใช้เข็มหมุดแม็กซ์ปะปนกันอยู่ดังนั้นตรงนี้ก็เป็นผลกระทบกับคนที่จัดเก็บด้วยดังนั้นปีต่อๆไปอาจจะต้องครีเอทวิธีการทำกระทงกันมากขึ้นค่ะคนอาจคนไปลอยกระทงเนี่ยอาจจะน้อยนะครับแต่เมื่อคืนนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตลอดทั้งคืนเยอะเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายในเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนครับ
จุดแรกเนี่ยไปดูที่ถนนสายเอเชียนะครับที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครคราวนี้น่ากลัวหน่อยนะฮะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาได้รับแจ้งบอกว่ามีประชาชนไปพบเห็นชิ้นเนื้อแล้วก็กระดูกสันหลังคล้ายๆกับชิ้นเนื้อกับกระดูกสันหลังของมนุษย์ตกเกลื่อนอยู่ฮะที่บนถนนสายเอเชียเจ้าหน้าที่เนี่ยระดมกำลังไปค้นหาประมาณ2ชั่วโมงเพื่อที่จะไปหาว่าเจ้าของชิ้นนี้คือใครจะเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์นะครับปรากฏว่าหาอยู่นาน2ชั่วโมงเจอเฉพาะชิ้นเนื้อแล้วก็อวัยวะบางส่วนตกบนพื้นถนนเท่านั้นแล้วก็มีร่องรอยลากชิ้นเนื้อเหล่านี้ไปตามถนนนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ให้พิสูจน์หลักฐานเขาไปเก็บชิ้นเนื้อแล้วไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์นะครับผ่านไปไม่ถึง20นาทีครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุอีกครับบอกว่ามีรถจักรยานยนต์เสียหลักชนกับราวสะพานมีผู้เสียชีวิต1คนบริเวณถนนโรจนะขาออกก่อนถึงเจดีย์วัดนางปลื้มนะฮะพื้นที่นี้ก็อยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาเบื้องต้นจนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบครับว่าผู้เสียชีวิตคือใครหลังจากนั้นไม่ถึง5นาทีเหตุการณ์ที่3เกิดขึ้นครับภายในครึ่งชั่วโมงเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ไปชนป้ายบอกทางมีผู้เสียชีวิต1คนครับเหตุเกิดที่บริเวณถนนสายเอเชียตำบลบ้านเกาะอำเภอพระนครศรีอยุธยาทราบชื่อก็คือนายสำเริงพุ่มพุทธอายุ45ปีเป็นพนักงานสอบสวนนะครับเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็มีการนำร่างไปชันสูตรต่อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับต้องไม่ประมาทสำหรับการเดินทางนะคะอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นจากกรณีที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเหตุการณ์ต่อไปชวนดูเหตุการณ์ที่มีคนตั้งใจบุกไปยิง2พี่น้องเสียชีวิตในบ้านพักที่ชุมพรนะคะตำรวจคาดว่าสาเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องมรดกและเรื่องส่วนตัวค่ะตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุยิงกันเสียชีวิตภายในบ้านซึ่งอยู่ในสวนปาล์มแล้วก็สวนทุเรียนที่ชุมพรไปพบศพนายสมชายฮีดสิริและนางอัมไพแก้วพิทักษ์ถูกยิงหลายนัดนะคะสองคนนี้ผู้เสียชีวิตอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็เป็นพี่น้องกันจากการตรวจสอบหลักฐานคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนใกล้ชิดที่บุกจ่อยิงบริเวณครัวหลังบ้านตำรวจเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิต2คนมีฐานะดีเพราะว่าเป็นเจ้าของสวนปาล์มผสมกับสวนทุเรียนเป็นสวนขนาดใหญ่ด้วยค่ะมารดาเสียชีวิตเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาทิ้งมรดกไว้จำนวนหนึ่งที่ผ่านมา2คนเกิดความขัดแย้งกับพี่น้องต่างบิดาเกี่ยวกับเรื่องมรดกนี่แหละค่ะแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้ให้น้ำหนักว่าสาเหตุการจบชีวิตลงเกิดขึ้นจากอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องมรดกกันแน่อยู่ระหว่างการเก็บหลักฐานติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะการพนันเนี่ยจับเท่าไหร่ก็จับไม่หมดนะครับยิ่งเป็นการพนันออนไลน์ด้วยแล้วยิ่งจับเท่าไหร่ก็ไล่ไม่ทันไปจามจับเมื่อไหร่เดี๋ยวก็เปิดเว็บใหม่ตลอดนะครับแต่ที่สำคัญก็คือวงเงินที่หมุนอยู่ในธุรกิจเหล่านี้ครับมีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ล่าสุดเนี่ยไปจับอีกเจ้าหนึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ครับปรากฏว่าของกลางที่เขายึดมาได้เป็นรถหรูเนี่ยไม่ต่ำกว่า100คันนะครับนี่มันสะท้อนอะไรฮะสะท้อนถึงวงเงินที่อยู่ในธุรกิจมืดเหล่านี้หรือเปล่าที่มีจำนวนมหาศาลต้องบอกว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพบว่าเครือข่ายเว็บไซต์พนันกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ติด1ใน3ของประเทศที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่มีเงินหมุนเวียนกว่า 15,000 ล้านบาทนะครับที่สำคัญณตอนนี้เชื่อได้ว่ามีนักแสดงคนหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเจ้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนนะครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่พบความเคลื่อนไหวทางการเงินของเครือข่ายนี้ที่ลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์6เดือนย้อนหลังนะครับพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า 15,000 ล้านบาทซึ่งเชื่อได้ว่าอาจจะมีทรัพย์สินมากกว่านี้ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามเพิ่มเติมติดตามจากรายงานครับรถยนต์หรูกว่า10คันนาฬิกายี่ห้อดังหลายเรือนเงินสด1ล้านบาทสมุดบัญชีธนาคาร50เล่มและคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออีกจำนวนหลายเครื่องมูลค่ากว่า75ล้านบาทคือของกลางที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดและอายัดทรัพย์ได้จากผู้ต้องหาลักลอบเปิดเว็บพนันรายใหญ่ของประเทศพบมีเครือข่ายจำนวน9เว็บไซต์โดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจคนเป้าหมายกว่า10จุดในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดปทุมธานีหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญคือนายแทนไทยนรงกุลซึ่งอายุเพียง24ปีแนวทางการสืบสวนกลับพบว่ามีทรัพย์สินจำนวนมากทั้งรถยนต์หรูและพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างน่าสงสัย
จึงทำให้ขยายผลดำเนินคดีผู้ต้องหาเครือข่ายเดียวกันอีก4คนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าเครือข่ายลักลอบเปิดเว็บพนันกลุ่มนี้มีขนาดใหญ่เป็น1ใน3ของประเทศตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลัง6เดือนพบเงินหมุนเวียนกว่า 15,000 ล้านบาทคนที่เราจับเนี่ยก็คือตัวการใหญ่จริงๆนะครับก็เป็นตัวอย่างให้กับคนที่ทำอยู่นะครับว่าท่านอาจจะคิดว่าทำอย่างนี้เนี่ยแล้วก็มีรายได้นะครับร่ำรวยสุขสบายนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องเป็นผู้ต้องหาแล้วก็มีการยึดทรัพย์สินนะครับไม่ใช่จับเฉยๆนะครับอาจจะผมเชื่อว่ายึดเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยยังไม่สำคัญเท่ากับยึดทรัพย์สินนะครับที่เราทำอยู่ตอนนี้รถด้านขวาด้านซ้ายนี่ก็ไม่ใช่รถราคาถูกนะครับรถราคาแพงเขาใช้เงินมือเติบอย่างทางชุดสืบสวนก็บอกว่าไปเช่าเครื่องบินไปไหนทีนึง 7-8 แสนบาทก็ใช้เงินกันแบบนั้นนะครับวงเงินที่เข้ามาหมุนเวียนก็6เดือนที่เห็นอยู่เนี่ยก็ 15,000 กว่าล้านเครือข่ายนี้ใช้วิธีการโปรโมทหรือชักชวนให้เข้ามาเล่นพนันด้วยการสร้างภาพลักษณ์ความหรูหราแสดงทรัพย์สินผ่านโฆษณาออนไลน์และช่องทางอื่นทำให้มีผู้หลงเชื่อเข้าไปเล่นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ขยายผลนำหมายค้นเข้าตรวจสอบภายในโกดังแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีหลังพบว่ามีผู้ต้องหานำรถสปอร์ตหรูมาซุกซ่อนไว้ที่นี่จากการเข้าค้นพบรถสปอร์ตหรูจำนวน4คันจอดอยู่มูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทที่น่าสนใจทั้งหมดนี้เดิมเคยถูกจอดไว้ที่บ้านของนายแทนไทยย่านเลียบด่วนรามอินทราแต่ตำรวจพบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ที่ขับรถออกมาจากบ้านของนายแทนไทยและนำรถมาจอดซุกซ่อนในโกดังแห่งนี้คือนายวิศววิทย์วงวันลบหรือเอิร์ธเป็นดารานักแสดงขณะนี้อยู่ระหว่างการเรียกตัวมาสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์กลุ่มนี้หรือไม่ส่วนการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายรถหรูจากบ้านผู้ต้องหาไปยังโกดังในจังหวัดนนทบุรีเพื่อซุกซ่อนนั้นตำรวจได้เตรียมออกหมายเรียกให้นักแสดงซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามาให้ข้อมูลแล้วครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่านักแสดงที่ขับรถจนหรูของนายแทนไทยซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญซึ่งคาดว่าน่าจะรู้จักและสนิทสนมกับนายแทนไทยเป็นอย่างดีนะครับโดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพญาไทได้นำหลักฐานต่างๆรวมถึงคลิปวงจรปิดขณะที่นักแสดงหนุ่มกำลังขับรถไปประกอบสำนวนคดีและได้ออกหมายเรียกให้นักแสดงคนนี้เข้าชี้แจงอย่างละเอียดภายในไม่เกินวันที่4พฤศจิกายนนี้ครับไปสืบสวนขยายผลต่อจนทราบว่าเขาไปเก็บรถไว้ที่โกดังแห่งหนึ่งในย่านนนทบุรีซึ่งคนที่มีการเคลื่อนย้ายรถไปวันนั้นก็พิสูจน์ทราบได้แล้วก็เป็นดาราอย่างที่ทุกท่านเป็นข่าวไปครับซึ่งก็ถือว่าน่าจะเราก็จะเรียกมาสอบสวนก่อนนะเพื่อจะได้รู้ว่าเกี่ยวข้องขนาดไหนเบื้องต้นตำรวจเตรียมพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนให้มีการกระทำผิดส่วนการอายัดทรัพย์สินของนายแทนไทยจนถึงขนาดนี้อายัดทรัพย์ไว้แล้วประมาณ200ล้านบาทซึ่งจะมีการประสานเจ้าหน้าที่ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและให้กรมศุลกากรตรวจสอบที่มาของรถหรูว่ามีการนำเข้ามาอย่างไรถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่พร้อมยืนยันว่าหากพบบุคคลใดเข้าข่ายให้การสนับสนุนก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกันครับต้องบอกว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือหรือว่าการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินให้กับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดย่อมมีความผิดตามผู้ที่เป็นตัวการใหญ่ด้วยครับเรื่องนี้ก็ต้องสาวให้ถึงนะฮะขอบคุณครับคุณชาติชายครับคุณผู้ชมคะชาวอิตาเลียนประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรการรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่นะคะขณะที่ตอนนี้รัฐบาลอังกฤษก็เตรียมปรับใช้มาตรการปิดประเทศ4สัปดาห์เพื่อรองรับการระบาดของโควิด-19 ค่ะบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศว่ารัฐบาลอังกฤษจะหันกลับมาใช้มาตรการปิดประเทศนาน4สัปดาห์ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนจนถึง2ธันวาคมนี้เป้าหมายเป็นการป้องกันปัญหาระบบสาธารณสุขรองรับผู้ป่วยเกินขีดความสามารถ
ด้านที่ปรึกษาการแพทย์ประเมินว่าระบบบริการสุขภาพแห่งชาติอาจจะเผชิญปัญหาผู้ป่วยล้นในเดือนธันวาคมนี้หากไม่ใช้มาตรการปิดประเทศมาตรการนี้ทำให้สถานบันเทิงร้านอาหารและสถานออกกำลังกายต้องปิดบริการชั่วคราวขณะที่สถานศึกษาและร้านค้าจำเป็นยังเปิดได้ตามปกติค่ะการยกระดับมาตรการดังกล่าวในอังกฤษมีขึ้นหลังวันนี้อังกฤษมีผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 21,000 คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมพุ่งไปแตะกว่า1ล้านคนแล้วขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในอังกฤษสูงกว่า 40,000 คนถือว่าเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ5ของโลกรองจากสหรัฐบราซิลอินเดียและเม็กซิโกอีกจุดนึงไปดูความเคลื่อนไหวที่อิตาลีค่ะมีภาพของชาวอิตาเลียนหลายพันคนรวมตัวกันบริเวณจัตุรัสใจกลางกรุงโรมกำหนดให้รัฐบาลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคการชุมนุมที่เกิดขึ้นเป็นมาตรการในการกดดันรัฐบาลนะคะหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยการสั่งปิดร้านอาหารคาเฟ่และสถานบันเทิงในเวลา 18:00 นเมื่อวานนี้อิตาลีมีผู้ติดเชื้อใหม่ 31,000 คนนะคะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมสูงกว่า 670,000 คนและมีรายงานผู้เสียชีวิตอีก 38,000 คนค่ะมาดูเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เข้าถึงฤดูหนาวอย่างเป็นทางการวันแรกหนาวบ้างหรือยังค่ะฤดูหนาวหนาวมาสักพักดิฉันก็รู้สึกหนาวแล้วนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะวันนี้มันเจอไอฝนเล็กๆก็ทำให้หนาวมากขึ้นกว่าทุกวันนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือคำถามก็คือตอนนี้หลายพื้นที่ก็ยังมีฝนอยู่มันเป็นเพราะอะไรครับคุณนิตยาครับตอนนี้บางที่หนาวจริงๆแล้วนะแต่อย่างกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเลยฮะเป็นเรื่องของมวลอากาศเย็นที่เข้ามาประทะกับอากาศปกติหรืออากาศที่ยังร้อนอยู่นะคะจึงทำให้เกิดฝนเกิดขึ้นขณะเดียวกันช่วงเวลานี้เรากำลังเข้าสู่ลานิญาอ่อนๆค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้นะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากปีนี้เป็นต้นไปด้วยนะคะต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงแล้วค่ะแต่พื้นที่ทางภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นั่นเองนะคะลองมาดูกันบ้างค่ะตอนนี้ค่ะแผนที่อากาศนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือตอนบนนะคะรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะทำให้สองภาคนี้นะคะมีอากาศเย็นลงโดยเฉพาะยอดภูยอดดอยบางจังหวัดนะคะแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเมื่อความเย็นมาปะทะกับอากาศที่ร้อนอยู่ก็เลยทำให้เกิดฝนตกอย่างที่เห็นไปเมื่อวานนี้ด้วยนะคะแล้วก็เกิดขึ้นในหลายๆภาคด้วยสำหรับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านพื้นที่ทางภาคใต้นะคะที่เป็นรูปตัว L สีแดงนี้นะคะก็ยังทำให้ภาคใต้นั้นมีฝนเกิดขึ้นอยู่ค่ะขณะเดียวกันยังมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่พัดปกคลุมค่ะทางด้านของอ่าวไทยทำให้บริเวณนี้นะคะมีฝนตกในระยะนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนพายุไต้ฝุ่นโคนีที่หลายคนจับตาอยู่ในเวลานี้นะคะต้องบอกว่านะคะพายุลูกนี้อยู่ทางฝั่งของตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะนอกจากนี้ต้องจับตาเลยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าอ่าวตังเกียแล้วก็ใกล้กับชายฝั่งเวียดนามตอนบนในช่วงของวันที่4และวันที่5พฤศจิกายนนี้นะคะประเทศไทยเองก็อาจจะได้รับผลกระทบเกิดขึ้นแต่ต้องดูสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแต่ว่าวันนี้นะคะหลายพื้นที่น่าจับตาเพราะว่าการคาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เริ่มมีแนวโน้มหนาวเย็นขึ้นแล้วนะคะภาคเหนือมีอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่ร้อยละ20ถึง23องศาเซลเซียสขออภัยค่ะ20ถึง23องศาเซลเซียสนะคะก็ยอดดอยยอดภูมีอากาศเย็นอยู่แถวๆแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่20ถึง22องศาเซลเซียสนะคะแถวๆตอนบนแล้วก็ตอนกลางของภาคด้วยค่ะส่วนทางด้านของภาคกลางค่ะอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด20ถึง23องศาเซลเซียสนะคะส่วนใหญ่เป็นตอนกลางของภาคนั่นเองค่ะขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง24องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง24องศาเซลเซียสภาคใต้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23ถึง24องศาเซลเซียสอากาศเย็นแล้วก็มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะสำหรับพื้นที่ทางภาคใต้ต่อไปค่ะมาติดตามสถานการณ์น้ำในเรื่องของการเกษตรกันบ้างนะคะวันนี้แม้ว่าจะเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ก็เป็นอีกวันนึงที่เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูแล้งของกรมชลประทานที่สถานการณ์วันน้ำวันนี้นะคะมีทั้งน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งบางพื้นที่เกิดขึ้นอยู่นะคะอย่างน้อยเกษตรกรจะต้องเร่งบริหารจัดการน้ำให้เร็วที่สุดค่ะ
วันนี้ลุ่มน้ำภาคกลางเกษตรกรต้องวางแผนการใช้น้ำให้ดีแล้วนะคะเพราะว่าเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์ป่าสักชลสิทธิ์และแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 12,426 ล้านนะคะปริมาณน้ำใช้การได้ค่ะอยู่ที่ 5,730 ล้านนะคะลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ32ของความจุน้ำใช้การค่ะนั่นหมายความว่าเกษตรกรที่วางแผนจะทำนาปรังอาจต้องคิดใหม่เพราะเวลานี้มีน้ำไม่ถึงนะคะที่จะพอทำนาปรังได้เต็มพื้นที่แต่ทั้งนี้ต้องดูนะคะว่าพื้นที่ไหนมีแหล่งน้ำอยู่อาจจะต้องพิจารณาเพราะว่าการตัดสินใจรอบนี้อาจมีผลต่อการลงทุนของเกษตรกรเพราะเมื่อปีที่แล้วหลายพื้นที่นะคะก็งดทำนาปรังนั่นเองค่ะอย่างน้อยนะคะคุณผู้ชมคะเกษตรกรจะต้องดูเป็นรายพื้นที่กันนะคะเพราะว่าเวลานี้ยังมีพื้นที่น้ำท่วมนะคะแล้วก็มีภัยแล้งเกิดขึ้นนะคะในเวลาเดียวกันอีกด้วยโดยเฉพาะส่วนใหญ่พื้นที่ทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่รับน้ำมามากก็สามารถบรรเทาแล้งได้บ้างนะคะก็ต้องดูกันค่ะเป็นปีต่อปีเลยนะคะว่าปีนี้ถ้าลานินญายาวไกลออกไปนะคะก็อาจจะส่งผลดีให้กับเกษตรกรที่อาจจะสามารถเสี่ยงทำนาได้แต่ก็ต้องบอกว่าวางแผนดีๆนะคะในปีนี้ครับขอบคุณครับคุณนิตยาครับค่ะช่วงนี้ชวนไปตรวจสอบสถานการณ์ในแวดวงบันเทิงในไทยบันเทิงสุดสัปดาห์นะคะวันนี้พบกับคุณกฤตฐาดีมีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มกันที่ข่าวเศร้าของวงการภาพยนตร์โดยเฉพาะแฟนหนังเจมส์บอนด์นะคะปิดตำนานค่ะต้นตำรับเจมส์บอนด์คนแรกนั่นคือชอนคอนเนอรี่ซึ่งเขาจากไปอย่างสงบในวัย90ปีนะคะท่ามกลางความอาลัยของคนบันเทิงค่ะสำนักข่าว BBC ของอังกฤษรายงานว่าชอนคอนเนอรี่นักแสดงระดับตำนานเสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้ที่บาฮามัสด้วยวัย90ปีโดยลูกชายให้ข่าวว่าเขาสุขภาพไม่ค่อยดีมาระยะหนึ่งแล้วค่ะชอนคอนเนอรี่เดินทางบนเส้นทางบันเทิงมา5ทศวรรษนะคะเคยคว้ารางวัลออสการ์จากภาพยนตร์เรื่อง The Untouchables และคว้ารางวัลลูกโลกทองคำอีก3ครั้งแต่บทบาทที่โด่งดังและเป็นที่จดจำที่สุดก็คือบทสายลับ007เจมส์บอนด์ค่ะนักแสดงชาวสกอตรับบทเจมส์บอนด์คนแรกในด็อกเตอร์โนตอนนั้นหนังปี1962นะคะรวมๆแล้วเป็นบอนด์ในหนัง7เรื่องจนได้รับการยกย่องว่าเป็นเจมส์บอนด์ที่ดีที่สุดจากโพลหลายสำนักซึ่งหลังการจากไปแดเนียลเครกผู้รับบทสายลับ007คนปัจจุบันบอกว่าเซอร์จอห์นเป็นนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกภาพยนตร์โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์เจมส์บอนด์ไมเคิลจีวิลสันและบาร์บาร่าบรอกโคลีกล่าวถึงชอนว่าเขาเป็นและจะเป็นที่จดจำตลอดไปในฐานะเจมส์บอนด์ต้นตำรับผู้เอ่ยประโยคอมตะของโลกภาพยนตร์ชื่อของผมคือบอนด์เจมส์บอนด์คุณผู้ชมยังจำกันได้ไหมคะก่อนหน้านี้ค่ะมีโครงการ One Man and the Sea ซึ่งนำโดยนักร้องหนุ่มโตโน่ภาคินนะคะมีการว่ายน้ำข้ามเกาะข้ามทะเลค่ะเพื่อที่จะระดมทุนหาเงินไปซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมนะคะกิจกรรมต้องหยุดไปกลางคันค่ะเพราะสถานการณ์โควิด-19 และเจ้าตัวก็บาดเจ็บด้วยแต่ว่าความพยายามไม่สูญเปล่านะคะเงินก้อนนึงค่ะจากการทำโครงการโตโน่ได้นำมาใช้แล้วนะคะไปช่วยเหลือสัตว์ทะเลที่ระยองค่ะเต่าทะเล3ขาเจ้าเบริโต้ค่ะได้รับการรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์รุ่นล่าสุดที่มาจากเงินโครงการ One Man and the Sea ของหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์นะคะแม้การว่ายน้ำข้ามเกาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยสัตว์น้ำต้องหยุดไปกลางคันหากตอนนั้นได้เงินบริจาคถึง15ล้านบาทล่าสุดโตโน่เขาก็นำเงินก้อนแรกมาใช้แล้วค่ะส่งมอบหลายอย่างเลยนะคะนอกจากอุปกรณ์การแพทย์ก็จะมีห้องเย็นรถพยาบาลเคลื่อนที่กล้องส่องทางเดินอาหารและเครื่องสูบน้ำระบบโซล่าเซลล์มอบให้กับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอ่าวไทยและฝั่งตะวันออกรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายจังหวัดค่ะเพื่อให้การช่วยชีวิตสัตว์ทะเลเกยตื้นสามารถทำได้เร็วกว่าเดิมค่ะเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ครับที่เขาทำงานตรงนี้โดยตรงแล้วเขาได้สิ่งที่เขาอยากได้ผมมีความสุขนะการที่เขาต้องรองบประมาณแล้วมันมาไม่ถึงสักทีหรือว่ากว่าจะได้ต้องรอเวลาหลายปีแต่กับการชีวิตของสัตว์มันรอไม่ได้ครับมันป่วยมันทรมานอยู่ก็เหมือนกับคนเรามันคงไม่ต่างกัน
ตโน่มองว่าการมีอุปกรณ์รักษาที่ทันสมัยอาจจะไม่ใช่คำตอบนะคะหากเรายังไม่มีวิธีจัดการขยะที่ดีพอซึ่งเป็นต้นเหตุหลายอาการป่วยและตายของสัตว์ทะเลซึ่งโครงการนี้จบไปนะคะโครงการหน้ายังมีค่ะตโน่แง้มว่าอาจจะเป็นมีนาคมปีหน้านะคะแต่ว่าช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยคิวไทยละครแน่นทุกวันค่ะบทเพลงและชื่อเสียงของศิลปินยุค90ยาวมาถึง2000ยังคงเป็นที่จดจำและขายได้นะคะหลายคนค่ะหันมาทำงานเบื้องหน้าแล้วนะคะรวมถึงงานเบื้องหลังด้วยกลับมาใช้ประสบการณ์ผลักดันศิลปินกลุ่มใหม่ค่ะตั้งแต่หมดสัญญาค่ายมา3ปีก็ทำงานอิสระนะคะครั้งนี้ชินชินวุฒิเขารับจ็อบแต่งคำร้องและแรปให้ค่ายเพลงใหม่ค่ะช่วยดันศิลปินกลุ่ม KS Gang ไปด้วยส่วนนักร้องยุค90ถึง2000อีกคนหนึ่งในค่ายคือคนนี้ค่ะพันธ์วรการนะคะเธอเว้นงานเพลงใหม่ไป7ปีค่ะกลับมาทั้งทีก็เปรี้ยงเลยในเพลงเก็บซ่อนนะคะแรงเกือบ100ล้านวิวค่ะส่วนฟลุกไอ้น้ำมาเป็นพี่ใหญ่ของอีกค่ายในเครือนะคะผลักดันศิลปินทุกแนวสะท้อนว่าค่ายเพลงใหม่ที่คิดจะปั้นนักร้องนิวเจนก็ยังต้องพึ่งโอเจนยุค90มาอยู่เบื้องหลังและใช้เป็นกลยุทธ์ดึงดูดค่ะพวกเราไม่เรียกผมนะเรียกพวกเราเนี่ยทุกคนพอจะรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าเป็นเจนที่โตขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นเจนเด็กๆนะตอนนั้นรักคุณมิสของอะไรเนี่ยเด็กตัวเล็กๆก็ยังร้องได้แล้วเด็กตัวเล็กๆในวันนั้นตอนนี้ก็ประมาณ25 26ห่างจากเราสัก10ปีเนี่ยฮะก็ยังรู้จักเรามันก็เลยเป็นช่วงต่อระหว่างเจนพอดีสำหรับผมสำหรับศิลปินใหม่ๆผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นการสร้างไอดอลของสิ่งที่เรียกว่าไอดอลยุคใหม่ๆอิทธิพลดนตรียุค90นะคะยังส่งถึงวงป๊อปร็อกแอคอาร์ตค่ะเจ้าของเพลงดังนอกจากชื่อฉันด้วยเพราะว่าสมาชิกวงเขาเติบโตมากับตลาดเพลงยุค90ถึง2000นะคะก็นำสิ่งที่ชอบและคุ้นเคยมาใส่ในเพลงดังของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปิดท้ายรายการข่าว9โมงวันนี้ก็จะพาไปปิดด้วยบทเพลงของนักร้องคนหนึ่งค่ะที่เป็นยุค90ถึง2000แล้วก็กลับมาโด่งดังอีกครั้งมีงานอีกครั้งนั่นคือพันธ์วรการนะคะคุณเจษฎาคุณวิภาพรค่ะค่ะขอบคุณคุณกฤตถาค่ะขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้านี้ประเด็นทางการเมืองมีหลายประเด็นที่น่าสนใจและเราก็เกาะติดทุกสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญเปิดมาปุ๊บก็มีเรื่องร้อนรออยู่เลยฮะนั่นก็คือเรื่องของการผ่านพรบประชามติที่จะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับอีกเรื่องนึงนั่นก็คือคณะกรรมการสมานฉันท์นะครับซึ่งจะมีการประกาศรายละเอียดโครงสร้างใครจะมาเป็นประธานใครบ้างจะมาเป็นคณะกรรมการและสุดท้ายแล้วผู้ชุมนุมเขาจะตอบรับหรือเปล่าวันจันทร์นี้เดี๋ยวรู้ผลค่ะแล้วก็ต้องฟังอย่างเสียงจากฝ่ายค้านด้วยนะคะว่าโครงสร้างออกมาแล้วเนี่ยฝ่ายค้านจะเซเยสหรือว่าฝ่ายค้านจะมีความคิดเห็นอย่างไรเพราะว่าถือเป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันสำหรับโครงสร้างของคณะกรรมการสมานฉันท์นะคะการเมืองร้อนค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้คนกรุงเทพระวังเจอฝนเพราะว่า160ของพื้นที่โดนแน่กรมอุตุเขาประกาศออกมาแล้วพกร่มออกจากบ้านด้วยนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Call to